ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกับเข้าสู่เกมซับนอติก้านะครับกับผมเอเจนต์เคเนาะจะบอกชื่อเกมผิดแล้วจะบอกสไตล์เด็ดดิฟโอเควันนี้เราก็กลับมาอยู่เกมแห่งน้ำอีกเช่นเคยนะครับนอกกับภารกิจนะครับในพาร์ทต่อจากวันที่แล้วนั่นก็คือเราจะไปทำการเกษตรกันก็คือไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเนาะพูดสั้นๆก็คือเราจะทำแปลงปลูกผักนั่นเองแต่เรายังไม่มีพืชผลเลยแล้วก็ยังไม่ได้สแกนเขาเรียกว่าอะไรนะแปลงปลูกผักนั่นเองเราจะไปที่เกาะเอาง่ายๆว่าเราจะไปที่เกาะกันนั่นเองเนาะโอเคเดินทางไปกันเลยไปเกาะกันโอเคเนาะเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่ถึงเกาะเลยแล้วกันจะได้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะแล้วมีคนเล่น PUBG ด้วยนะครับไม่ชวนอันนี้นินทาส่วนตัวไม่เกี่ยวกันนะครับช่างแม่งเมล็ดพืชเกมนี้นะถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็คือมันจะอยู่ด้านหลังเกาะเนาะแล้วก็มีด้านบนโดมนั้นด้วยนั่นเองแต่โดมเนี่ยเหมือนเราจะสแกนไปแล้วนะไอ้โดมแก้วโดมเลยนะแต่เราจะขึ้นไปอีกทีเนาะเพื่อความชัวร์เพราะข้างบนมันมีทั้งเมล็ดแตงโมอะไรเงี้ยส่วนพืชพวกนี้ก็สแกนได้นะแต่ผมจะไม่สแกนเพราะมันกินไม่ได้นั่นเองมันเป็นพืชตกแต่งเนาะต่อให้เราสแกนไปมันก็หรือเอาไปปลูกมันก็เท่านั้นแหละครับมันไร้ค่าไม่มีประโยชน์ต่อการเล่นเกมสักเท่าไหร่นั่นเองอันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนของประตูนะครับก็ดีนะครับถ้าเราคราฟมันก็คือมันจะกันแรงเวลาน้ำรั่วนะมันจะไม่ถึงกันนั่นเองของเด่นนะครับเราต้องคราฟเยอะเลยมีน้ำเว้ยมีอะไรวะเมื่อกี้สแกนแล้ววะอ๋อต้นพืชตกใจหมดนี่ครับนี่คือกระบะเพาะพืชเนาะเป็นกระบะใหญ่นั่นเองไอ้พวกนี้ไม่ต้องสแกนนะของแต่งแต่เนี้ยต้องสแกนแน่นอนเราต้องเอาไปกิน2อันนะคือชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเพิ่มทางด้านน้ำเนาะมันเพิ่มน้ำนั่นเองคือถ้าเรากินเยอะๆนี่เพิ่มค่าน้ำได้เลยนะไอพืชต้นกลางโอเคในโดมนี้มีอยู่แค่นี้แหละเก็บนี้ไปก่อน PDA เด็ดโอเคแสดงว่าโดมนั้นเราไปสแกนไปแล้วในพาร์ทที่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปอันกลางเนาะแล้วขึ้นไปอันบนแล้วก็กลับเลยนั่นเองแสบนะไปตัวเนี้ยแล้วเรามีแค่มีดไม่มีหลายตัวละมันกัดเจ็บนะครับตัวเนี้ยมันเห็นไหมเอาไหมมึงโอเคตายแล้วแกไม่นะไอ้มันนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นเนาะเราเอาหัวใหญ่ไปประมาณมีช่องมั้ยแค่นี้ก็พอเนาะที่เหลือเดี๋ยวเราเอาแบบเอามีดผ่าได้นะครับเฮ้ยมีชิปเอเลี่ยนด้วยพยายามเดี๋ยวนะมันจะขึ้นเนาะเป็นวอลเปเปอร์ใบไม้นั่นเองไม่ได้แดงหรอกมึงนี่ไงของให้เก็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เกียร์เอ้ยเอาบ่อใช่ไหมเราควรทิ้งนี่เนาะเพราะมันเป็นแร่ที่ได้จากปะการังแบตเตอรี่เรามีค่ากว่าเยอะนั่นเองโอ้ไม่น่าปีนได้ลำบากครับทางเข้าอยู่โอเคเรารูทหมดแล้วนั่นเองไปโดมสุดท้ายก่อนแดดจะหมดนะครับ
อันนี้คือต้นมันที่เราเก็บมาใช่ไหมเป็นกระถางพืชแบบเล็กน้อยพวกนี้มันจะข้อดีนะก็คือมันจะตั้งในที่แคบได้นั่นเองเป็นวิทยานักการหมดละได้แบตเตอรี่มาอันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะมาที่นี่ที่อันเดียวโอเคเนาะถือว่าน่าจะหมดโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัดภาพไปที่ฐานก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างแปลงผักแปลงพืชกันนั่นเองแล้วก็อัปเกรดฐานนิดหน่อยนะครับอุ้ยตกใจหมดโอเคนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาถึงฐานอันเป็นสุดที่รักของเราแล้วทำไมจะต้องสุดที่รักด้วยวะโอเคเนาะคืออนาคตผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือพอถึงปุ๊บแม่งไฟดับตอนรับปุ๊บโอ้ยชีวิตดีจริงทำไมคุณทำกับฉันอย่างนี้ล่ะจ๊ะแม่งมาได้ปุ๊บทำปุ๊บเลยโคตรละแยมสร้างแปลงผักกันเล็กๆน้อยๆนะครับตรงเอาเป็นตรงนี้เลยแล้วกันเนาะแปลงผักเล็กๆนะครับเล็กๆตรงไหนวะปั๊บได้แล้วนะคุณผู้ชมขอปลูกอันนี้ก่อนปั๊บว้าวคุณผู้ชมมันแหลมมากเลยก่อนสร้างอันนี้กันหนึ่งที่เหลือแค่รอมันโตครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราเก็บต้นใหญ่มา2ต้นใช่ไหมเราเอามีดฟันให้ลงเออนี่ฟันเพื่อจะแบ่งมันออกเป็น8ส่วนนะครับแล้วเราจะได้เป็นแบบต้นเล็กๆอีกเนาะรอมันงอกนั่นเองมันจะกลายเป็นต้นใหญ่นะพอเราเก็บขึ้นมาเนาะเท่ากับว่าเราเก็บมา2ต้นเราฟันแยกปุ๊บพอมันโตนะครับเราจะได้ต้นใหญ่ทั้งหมด8ต้นเลยนั่นเองจีเนียสจริงๆลองมาถางนี้แล้วกันไหลกันเลยโอเคนะคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเราก็รอแค่ให้พืชมันโตนะครับประกอบสาหร่ายมันโตเนาะแล้วเราก็จะกลับมาใช้งานมันได้นั่นเองพาร์ทหน้าก็ผมกะนะครับอาจจะไปหาชิ้นส่วนพวกลิเทียมเนาะไว้ทำพวกเกาะผังเกาะของตัวฐานด้วยนั่นเองแล้วก็ไปหาไซคอปนะชิ้นส่วนไซคอปที่ป่าเห็ดใหญ่ๆนะครับด้านหลังนั่นเองเนาะมันก็ไม่มีอะไรละพาร์ทนี้ก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็หวังว่าคุณผู้ชมยังสนุกกับเกมผจญภัยในโลกแห่งน้ำนะครับส่วนคลิปหน้าก็น่าจะเป็นเกม GTA นะครับในแนะนำนะครับตอนนี้รวบรวมข้อมูลได้ประมาณ 85% ละก็ค่อนข้างแน่นแล้วว่ามันทำงานยังไงนั่นเองโอเคนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับแล้วคลิปหน้านั่นเองสำหรับเกมนี้ก็เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบายถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์และถ้าต้องการติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย มึงจะบั๊กมึงจะอะไรก็ให้มันมีขอบเขตนิดนึงนะ